กลจากความร้อนที่รับความร้อนจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 0.2 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วก็ถ่ายเทความร้อนที่อุณหภูมิ450โดยกลจักรความร้อนทิ้งความร้อนที่อุณหภูมิ40องศาเซนเซียสถ้าต้องการให้กลจักรความร้อนผลิตกำลังออกมาเท่ากับ 2.5 กิโลวัตต์โจทย์ให้หาพื้นที่ที่น้อยที่สุดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้จากโจทย์กลจักรความร้อนก็จะทำงานที่คู่ความร้อนอุณหภูมิ450เควินกับ40องศาเซนเซียสหรือ 313.2 เควินนะครับรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงแล้วก็ให้กำลังออกมาแล้วก็ทิ้งความร้อนที่แหล่งอุณหภูมิต่ำแสดงว่าก็จะรับเป็นอัตราการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิสูงแล้วก็ทิ้งความร้อนเป็นอัตราของการถ่ายเทความร้อนที่แหล่งอุณหภูมิต่ำนะครับโดยประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนก็จะเท่ากับสิ่งที่อยากได้กรณีนี้ก็คือกำลังงานที่ได้จากกลจักรความร้อนกับสิ่งที่เราต้องป้อนเข้าก็คืออัตราการถ่ายเทความร้อนที่แหล่งอุณหภูมิสูงหากกำหนดค่าของกำลังงานที่ออกมาจากกลจักรความร้อนที่เราอยากได้และจะต้องป้อนอัตราการถ่ายเทความร้อนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือเป็นกลจักรความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองกลจักรความร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็คือกลจักรความร้อนที่ทำงานแบบผันกลับได้หรือกลจักรความร้อนแบบคาร์โน่ซึ่งเราสามารถจะหาค่าได้จากสมการ 1-TL ส่วน TH ซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถหาค่าได้จาก 1-TL ก็คือ 313.2 ส่วน TH เท่ากับ450เควินซึ่งก็จะได้ค่าประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนที่มีค่าสูงสุดก็จะได้เท่ากับ0.304 ดังนั้นเราสามารถหาค่าของอัตราการถ่ายเทความร้อนที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดกำลังที่เราอยากได้ 2.5 กิโลวัตต์ก็ต้องหารด้วยค่าประสิทธิภาพที่เราได้ก็คือ0.304 ซึ่งค่าความร้อนอัตราการถ่ายเทความร้อนที่น้อยที่สุดก็จะมีค่าเท่ากับ 8.224 กิโลวัตต์จากโจทย์แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตความร้อนด้วยอัตรา0.2 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรนั่นก็คือค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อตารางเมตรก็จะเท่ากับ 0.2 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรดังนั้นเราสามารถหาค่าของพื้นที่ได้ก็จะเท่ากับค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน 8.224 กิโลวัตต์หารด้วย 0.2 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรก็จะได้ว่าพื้นที่ที่น้อยที่สุดที่จะทำให้ได้กำลังจากกลจักรความร้อนนี้ 2.5 กิโลวัตต์ก็จะมีพื้นที่ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ41
ตารางเมตร